ันกลับทีนึงเนี่ยพันกว่าโลเลยรายได้ฮะเราพูดในเราพูดแบบในเรื่องที่เป็นข้อเดือดร้อนจริงๆอันนี้นะก็คือเดี๋ยวผมแนะนำก็คือแกคุณชื่อคุณอันตชัยนะครับก็เป็นผู้ตรวจ4444รู้ไหมประมาณ44ธรรมดาครับรวมพี่นกนะครับก็เป็นโฆษกด้วยของประกันสังคมถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างหนึ่งเลยซึ่งทำความให้เกียรติมาหมู่บ้านเราเนาะเราปรบมือให้แกหน่อยครับครับก็วันนี้เราคุยกันฉันพี่ฉันน้องนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยได้ถามด้วยนะครับแล้วก็ให้พี่นันทชัยได้ตอบด้วยแต่เนี่ยณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามาเรียกร้องเนี่ยวันนี้เราจริงๆอ่ะทำไมเราต้องมาเรียกร้องเพราะว่าเราเรียกร้องมานานเนาะเราเจอกันครั้งแรกก็หนึ่งที่มาเจอกันที่ห้าพฤษภาเนาะ8 เดือนกว่าแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้แล้วเราอยากจะให้โฟกัสไปที่การช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็คุยกันมาตลอดนะครับแล้ววันนั้นก็คุยที่ห้าก็ต้องวันอื่นอยากให้ทุกท่านความเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยอย่างพี่วันนั้นถามผมว่าคนมีกี่ล้านประกันสังคมมีเท่าไหร่จะเดือดร้อนกันวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนประกันสังคมทุกคนประกันสังคมมีอยู่ทั่วโลกประเทศที่ระบบเศรษฐกิจดีๆเนี่ยทุกคนมีประกันสังคมหมดทุกคนทั้งโลกเดือดร้อนหมดนะครับก็ในเรื่องมันเป็นไทยที่เป็นโลกซึ่งมันก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเองประกันสังคมแล้วก็โดยกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านมาเนี่ยท่านก็มาเร่งรัดติดตามตลอดผมบอกได้เลยตลอดญี่ปุ่นก็เคยไปพบท่านหลายครั้งไปพบทั้งในห้องทั้งไปเป็นทีมก็มีไปนะครับเราพัฒนาการมาจนถึงเรื่องของที่เราก็พยายามจะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับหรือระยะยาวนะครับวันนั้นคุยกันเรื่องระยะยาวก็มีการประชุมโดยตลอดพวกเราอาจจะเบื่อหน่ายแหน่งหน่ายว่าทำไมมันต้องประชุมทำไมมันแก้ไม่ได้เลยก็อยากจะทำความเข้าใจว่ากฎหมายประกันสังคมกว่ามันจะมีมาเนี่ยมันยากเย็นกว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีมาซึ่งก็หลายคนก็อยากจะมีการเก็บเงินไว้ใช้ในตอนชราโอเคแต่พอมีโควิดเข้ามาเราก็รับฟังเราก็รับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมเรื่องที่จะแก้ปรับปรุงกฎหมายอย่างที่พวกเราให้คำแนะนำไปด้วยว่าเลือกรับได้ไหมบำเหน็จหรือบำนาญออกตอนไหนจะรับได้ก่อนมันควรไหมนะครับในขณะเดียวกันแม้แต่เรื่องที่ทางเนี้ยแนะนำไปเงินที่มีอยู่เนี้ยเอามาทำประกันตัวเองได้ไหมเอามาใช้ก่อนได้ไหมในรูปแบบนะครับซึ่งก็อย่างที่พี่บุญเข้าใจวันนี้ที่ของพวกเราทราบว่าเดินทางไปถึง UN ด้วยก็อยากจะทำความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าพัฒนาการของประกันสังคมจนมาถึงวันนี้เราก็ได้การช่วยเหลือจากองค์กรประชาชาติจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่ถึงจากว่าไอเอลโอเนี่ยเขาก็มาให้คำแนะนำเขาแนะนำตอนนี้คุณนันทชัยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณนันทชัยช่วยตอบให้ตรงคำถามครับคำถามพี่หมอคือว่าการช่วยเหลือระยะสั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วเราจะเห็นภาพอย่างไรระยะยาวเนี่ยพี่หมอเชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยก็คงต้องค่อยๆทำไปใช้ระยะเวลาตามระเบียบวิธีการราชการครับอยากให้โฟกัสในคำถามนิดนึงครับได้ถ้าพูดถึงความช่วยเหลือในระยะสั้นนะครับวันนี้เริ่มต้นเลยคนที่ประสบวิกฤตโควิดเนี่ยตั้งแต่รอบแรกเนี่ยประกันสังคมก็ช่วยให้ได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินเยียวยาหรือเงินที่เป็นช่วยในกรณีว่างงานจากภาวะวิกฤตโควิดนะครับครับกรณีนั้นมันเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่ครับไม่ต้องให้มันไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดหรือเปล่าครับได้รับหรือเปล่าอันนี้เขานี่คือคำถามเพราะผมก็คือหนึ่งในคนที่ตกงานตอนนั้นด้วยครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคือคนตกงานเงินประกันสังคมเนี่ยก็ต้องรับพอร์ตในส่วนนี้อยู่แล้วเป็นปกติไม่เกี่ยวกับโควิดนะครับคิดว่านะครับไม่คิดว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับน้องไปนี่ไงผมถึงพี่บุญก็จะไม่พอใจผมอ่ะเพราะว่าจะจะฟังผมนิดนึงที่ผมบอกว่าพี่บูนไปเข้าประชุมนะครับก็ต้องมาเล่าให้พวกเราฟังวันนั้นพูดกันต่อหน้าวันนั้นผมพูดจริงๆนะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเข้าประชุมจะเข้าใจก
ฎหมายก็ดีกว่าอย่างนี้เดี๋ยวฟังผมก่อนดิฟังผมแป๊บนึงไม่คุณไม่คุณพลาดพิงผมตลอดเนาะคุณพลาดพิงผมตลอดอ้าวถ้าคุณไม่พลาดพิงอ่ะผมไม่อยู่คุณก็ไม่ควรเอาผมมาพูดในที่ที่ผมไม่อยู่แค่นั้นน่ะผมก็รับไม่ได้แล้วนี่ผมพูดต่อหน้าเลยใช่ตอนนี้ผมใช้สิทธิ์พลาดพิงไงอ่ะโอเคอ่ะผมเล่าให้ฟังว่าพี่น้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับโอเคไม่พลาดพิงใครก็ได้ผมกลับไปเล่าให้ฟังใหม่นะครับว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องว่างงานเนื่องจากนายจ้างให้ออกเราลาออกนะครับแต่ในกรณีโควิดเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้บอกว่าเป็นเรื่องของสุดวิสัยสุดวิสัยนี่ก็คือภัยธรรมชาติเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญต้องการให้เห็นว่าชัดๆเลยโควิดเนี่ยมันเป็นภัยเข้ามาในโลกนะเพราะนั้นต้องไปแก้นิยามของคำว่าตรงเนี้ยนะครับที่มันจะทำให้ได้เงินให้ได้รับเงินน้องถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องเรื่องของว่างงานจะเป็นเรื่องที่เราลาออกถูกนายจ้างเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือว่ากระทำผิดไปไม่ได้นั่นแหละครับคือผมที่ผมลาออกที่ผมได้เงินจากการตัดสินก็คือผมลาออกจากงานผมไม่ได้ได้รับผลกระทบจากโควิดทีนี้มันยังมีกลุ่มคนที่ไม่ได้ลาออกจากงานวันนี้รอบที่แล้วก็จะเห็นว่าวันนี้น้องจะเห็นว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยพอรัฐสั่งให้ปิดสมุทรสาครรัฐบอกปิดกิจการโน้นปิดกิจการนี้ประกันสังคมก็จะเข้าไปช่วยเข้าไปจ่ายตรงนี้ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะครับอันนี้ช่วยอันนี้เป็นการช่วยไม่จ่ายเลยนายช่างปิดกิจการมันคือลาออกจากงานมันก็คือออกจากงานปกติป่ะฮะตอนนั้นยังไม่ออกยังไม่ออกไปเรียกว่าออกครับไม่ออกแล้วทำไมคนแล้วคนที่เขาทำงาน15วันอ่ะคนที่ลดวันทำงานคำว่าวิกฤตนี่คือมันกระทบหมดนะครับมันกระทบหมดนะทุกภาคส่วนกระทบหมดโควิดเข้าใจป่าวครับมันไม่เกี่ยวกับก็เข้าใจไงครับก็เข้าใจผมทุกบอกพี่เร็วให้พี่ฟังผมอยากถามว่าองค์กรประกันองค์กรประกันสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเลยคือพูดง่ายๆนะผมอยากจะให้แบบว่ามีกฎหมายที่ว่าครอบจักรวาลเลยดีกว่าพูดง่ายผมดูแล้วเนี่ยถ้าจะทำก็ทำได้ครอบจักรวาลเนี่ยเข้าใจป่ะมันมาเป็นองค์กรที่ใหญ่มากผมไม่พลาดพิงก็พวกเราไอ้แค่วิกฤตเนี่ยมันจะหักลบหมดเลยทุกเงื่อนไขจะหักลบหมดเลยเข้าใจป่ะคุณต้องไงครับว่าคุณต้องชดเชยให้เขาก่อนเข้าใจป่ะมันจะครอบจักรวาลต้องชดเชยให้เขาก่อนพวกเขาเดือดร้อนเข้าใจป่ะมันจะครอบจักรวาลเนี่ยมันก็จากเราต้องช่วยกันใช่วันนี้ที่เราจะช่วยกันทุกวันคำว่าครอบจักรวาลคือมันต้องทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนั้นเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวนั้นเลยง่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเข้าใจป่ะวิกฤตเนี่ยคือไม่มีเงื่อนไขแล้วไม่ต้องมีเงื่อนไขคือวิกฤตเนี่ยคือต้องเยียวยาเดี๋ยวนั้นเลยต้องเยียวยาผู้เดือดร้อนเดี๋ยวนั้นเลยเข้าใจป่ะนี่นะคือมันจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะองค์กรประกันสังคมเนี่ยมันเป็นองค์กรครอบจักรวาลเข้าใจป่ะมันจะดูแลได้หมดครอบจักรวาลเลยสักเบยจะเรือรบเนี่ยองค์กรประกันสังคมน่ะทำได้หมดอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านี่เอาพี่ผมขอรับตรงๆประเด็นก็เดียวนะตุลาอยู่มาตราเท่าไหร่นะครับ39เดี๋ยวคือวันนี้เดี๋ยวพี่นั่งล้อมผมกัน10กว่าคนเนี่ยนะพี่ถามผมทีละคนทีละคนคนไม่คุ้นเนาะคุณเข้าใจความหมายว่าวิกฤตเนี่ยวิกฤตกับว่างงานเนี่ยมันคนละเรื่องกันเข้าใจป่าววิกฤตมันไม่ได้เลือกนะแป๊บนึงพี่นันทชัยแป๊บนึงเหมือนกันครับเอาอย่างนี้นะครับในเมื่อวันนี้เนี่ยผมถามก่อนว่าใครจะถามคนนี้ก็ถามเดี๋ยวผมจะเป็นประธานในการสนทนาให้โดยเดี๋ยวผมกำหนดเวลาให้เขาคิดคาราตะคำถามเขาตอนนี้นั่งคิดกันก่อนคำถามเนี่ยพี่ฟังผมก่อนนะผมกดกติกาเพราะน้องเข้ามาทุกคนเนี่ยเขาจะได้สบายใจนะครับแล้วก็ได้คำตอบเพราะพี่หมอเองอะตอบทุกๆคำถามเนี่ยพี่หมอบางทีก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณนันทชัยก็อาจจะตอบไม่ได้ไม่รู้แต่วันนี้ถือว่าคุณนันทชัยมาช่วยทำให้พวกเราเขาเนี่ยสบายใจขึ้นด้วยบอกถึงเขาไม่รู้ได้เงินไม่ได้เงินก็คือวันนี้ตั้งใจมาเลยใช่ไหมครับไม่ได้มาประชุมที่นี่อ๋อผมก็เนี่ยแวะมาดูครับแวะมาดูหรือถูกสั่งมาดูนะตามความตรงไม่มีหรอกครับเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่โอเคแล้วถ้าอย่าไปมองในแง่ลบอย่าไปมองว่าจะต้องสั่งผมเป็นราชการไม่ได้สั่งครับถามว่าถ้าไม่มีชุมนุมวันนี้หน้าที่ในการที่จะมาโอเคมาดูนะครับว่าเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นผมหรือไม่ว่าจะเป็นท่านผมขอใช้สิทธิ์นะครับคุณนันทชัยผมเป็นประธานที่ประชุมแต่ผมยังไม่ตั้งคำถามไม่จบนะครับฟังก่อนดีฮะวันนี้เนี่ยคุณทราบไหมว่าเรามาเพื่ออะไรผมขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่งฮะเดี๋ยวผมอธิบายก่อน
ม่ใช่ผมถามทีเดียวแล้วให้คุณตอบเนาะหนึ่งวันนี้คุณพยายามสิ่งที่คุณพยายามมาพูดเนี่ยคือมันเป็นพูดในเชิงของตัวประกันสังคมเท่านั้นเลยสิทธิ์ประกันสังคมมี7สิทธิ์เขาพยายามทำแล้วแต่สิ่งที่เราเรียกร้องวันนี้เราไม่ได้เรียกร้อง1ใน7สิทธิ์เราเรียกร้องสิทธิพิเศษซึ่งเรารู้อยู่แล้วประกันสังคมมันกล้าจะทำให้เราได้ในทันทีทันควันเขามันติดด้วยพระราชบัญญัติมันมีข้อกำหนดต่างๆมากมายเนาะวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเรามาเพื่อหานายกเราต้องการอำนาจของนายกที่ผ่านมาเขาผลักไปทางคุณอยู่ดีแต่โอเคถ้าคุณมาเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเออคุณก็ใส่ใจเราแต่พวกเราอ่ะไม่ได้เชื่อว่าทางคุณเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้เร็วขึ้นแม้กระทั่งวันที่7ที่หมอเป็นอนุมา2ครั้งต่างกันเกือบเดือนที่หมอไม่เห็นโซลูชั่นในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นจากการชุมจากการเข้าประชุมอันนั้นเลยมีแต่เสียเงินและเสียเวลาส่วนระยะยาวเนี่ยพี่หมอเชื่ออยู่แล้วว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ยมันน่าจะมีเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญคนมาตาสามก้าวก็เขาก็พูดออกมาบางนะประหลัดเพราะงั้นวันนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่พี่หมอมาเรียกร้องกับนายกเนี่ยเป็นสิทธิของพวกเราไหมฮะยังให้ผมตอบได้ยังเนี่ยครับผมที่จะถามแค่นี้นะงั้นรบกวนนะผมจะตอบนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับสิทธิเสรีภาพทุกคนมีในระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องเป็นสิทธิเสรีภาพที่อยู่ในขอบเขตที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าถามว่าเป็นสิทธิของพี่ไหมผมก็นะครับก็อยากจะบอกแบบนี้ว่าวันนี้เราก็อยู่ในที่ที่ไม่ได้ทำใครเดือดร้อนไม่ได้อะไรประเด็นถัดมานะครับที่จะบอกที่ต่อไปก็คือว่าวันนี้ผมไม่ได้ถูกสั่งที่มานะครับแล้วก็ขอทำความเข้าใจนะครับท่านที่ฟังหลายส่วนด้วยว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการประชุมที่หมอไม่ได้เป็นประธานการประชุมผมแวะมาเยี่ยมไม่ใช่มาประชุมผมแวะมาเยี่ยมไม่ได้มาประชุมยืนยันนะครับยืนยันเป็นไปไหนวะนะครับไม่ได้มาประชุมนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกต่อนะครับว่าเรื่องของการประกันสังคมทำได้ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะนำเรียนว่าที่เชิญไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการประชุมก็เพื่อที่อยากจะให้ได้ทราบว่าประกันสังคมนั้นเป็นกฎหมายคืออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่ากฎหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศแล้วก็วันนี้มันคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ท่านก็รู้ว่า10กว่าล้านเพราะฉะนั้นเราการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยมันก็ต้องให้คนคนนะครับเป็นคนส่วนใหญ่เขาได้รับรู้รับทราบด้วยเพราะนั้นเราก็ยินดีรับฟังความเห็นของพี่ๆแล้วก็เอาไปพูดคุยสอบถามเขาว่าประเด็นอย่างเงี้ยโอเคไหม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 นี่คือขั้นตอนของการที่จะแก้กฎหมายนะครับผมขออนุญาตนำเรียนไม่ได้ก้าวล่วงท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ก้าวล่วงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งท่านก็เร่งรัดเราอย่างนี้เพราะท่านก็ทราบว่ากฎหมายมันก็ต้องเป็นบังคับใช้คนทั้งประเทศทุกกิจการทุกประเภทนะครับเพราะนั้นขั้นตอนของมันก็มีขั้นตอนในการที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมันก็มีขั้นตอนอยู่ก็ต้องถามความเห็นซึ่งตรงนี้ประกันสังคมจะเร่งรัดทำโดยเร็วนะครับขอยืนยันว่าไม่ได้มาประชุมผมแวะมาเยี่ยมเฉยๆจะขออนุญาตลาเลยนะครับขออนุญาตด้วยนะครับเราจะไม่ตอบคำถามพวกเด็กๆมากแล้วครับสไตล์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะสไตล์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยไปแกแบบอย่างเงี้ยเลยคุณพี่ไม่ครับเป็นคนที่แปลกมากไปแล้วเป็นคนที่แปลกมากเขาตอบเราไม่ได้นะเขาไม่ได้ตอบคำถามที่พี่หมอถามเลยเห็นไหมฮะไม่เราเดินกลับไปดุมแต่ทำไมท็อปพี่หมอไม่อยู่นี่ด่าพี่หมอออกสื่อเขาเดินไปแล้วอ่ะน้องๆเห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมครับเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยถามว่าคือพี่หมอนะโมโหนะคนจริงพี่หมอไม่ใช่เป็นคนกิริยาแบบนี้นะพี่หมอทนเขาไม่ได้จริงๆเขาเข้าใจเลยค่ะเขาเห็นยังออกแล้วเห็นว่าเขาเห็นแล้วครับเด็กเห็นว่าจะมาก็มาเห็นยังไงว่าเวลาเขาโดนคำถามเขาต้องฆ่าตัวตายออกทีวีอ่ะเขาจะเดินหนีไม่ได้เลยคนตอบไม่ได้ก็หนีเลยแล้วเห็นว่าจะมาก็มาแต่ถ้าเป็นพี่นะเวลาคุยกับพวกเด็กๆพี่จะพูดไปคำหนึ่งว่า
เวลาเห็นพฤติกรรมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกเด็กๆพวกนั้นว่าโตขึ้นอย่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอสรุปโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบว่าโตไปต้องไม่โกงมั่นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นอย่าเป็นอย่างนี้เอาเงียบไปเลยงงเลยเด็กไม่งงเลยเด็กไม่งงแล้วเนี่ยหนูงงเลยพี่อยากว่าที่พี่อยากจะเดินออกไปแล้วก็พักพี่พักเหมือนคุยกับปู่แล้วเสียงปู่เต่าไม่ได้เนี่ยมาหลอกเราไม่ได้ทักทายคำถามไม่ได้ทักทายคนใช่แล้วไม่หรอกที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ของผมแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเป็นครูอ่ะถ้าคนนี้เป็นครูสอนนะแล้วเด็กถามแม่งเดินออกจากห้องเด็กทำไงในคิดสภาพถ้าเป็นอาจารย์สอนเด็กอ่ะเขาถามในสิ่งที่เด็กมันแบบมันอยู่นอกตำราเรียนอ่ะแล้วมันตอบเด็กไม่ได้อ่ะแล้วไม่ได้หนีจะเป็นไงเพราะว่าอีกประเด็นว่าอะไรประเด็นที่มันเจอเข้ามาเราเห็นดีแล้วขอตัวจับคนนะครับคนนึงที่พยานตรวจเช้าอ่ะประตู5ที่พี่บอกว่านันทชาจะมาพี่ยังบอกผู้สุขข่าวนะใครดูสารวัตรเลยบอกว่าเอามาเลยครับให้เขามาฆ่าตัวตายเขาบอกให้เขาให้แม่ตอบคำถามแบบฆ่าตัวตายน่าจะมีนะนั่นสายที่สามอ่ะที่36เลยตรงนี้มีคำถามนึงนะคำถามที่ว่าทั้งหมดที่ว่าได้ไปอ่ะมันมีอย่างนึงมันมีได้อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนทำงานมีเพื่อนคนไหนทำงานในกลุ่มตรงนี้ได้ทันลงเคยนึกสงสัยเรื่องนึงป่ะเขาบอกว่าสมมติเราตกงานถ้าเราอยู่ในระบบเราตกงานเราจะได้เงินช่วย3เดือนถ้าคุณไม่ลงทะเบียนคุณไม่ได้นะน้องคำถามน้องจำเป็นด้วยเหรอต้องลงทะเบียนมันใกล้แล้วใกล้จะจบคำตอบคำถามของพี่ที่จะให้เก็บไว้คิดนะในส่วนของแล้วเช่นบางคนเนี่ยชราภาพเขาไม่รู้ไงว่ามีเงินในระบบแล้วถามว่าเงินตรงเนี้ย1ที่ไม่รู้2ที่แบบว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนเงินตรงนั้นหายไปไหนมันเยอะยิ่งกว่าที่มีก้อนใหญ่ตรงนี้อีกพี่เอาหุ้นนี่นะผมทำแค่ยังไงเวลาไปสมัครงาน3ปี4ปีผมได้3ก็เยอะนะเดือนนึงเราจะได้10,000คุยกับพี่หน่อยทำไมเกิดเหตุการณ์วันนี้รู้ป่ะหนูจำได้แล้วว่าหนูเป็นคนลงจะเรียกมันเนาะเนาะจะเรียกมันไอเงียแล้วก่อนนะไอเงียนั่นไอเงียใช่เดี๋ยวหนูไปก่อนนะจ๊ะเด็กเลยสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะจะมาอีกไอเงียนันทชัยอ่ะ1เดินทางปลอดภัยนะหนูจะไม่ชวนไอพี่แต่งเพลงไว้ในกลุ่มพวกเราพี่ยุ้ยอ่ะหลายเพลงอยู่นะไปดูดิแต่ให้ทรายก็มีของทรายก็มีจริงต้องไปตัดนะตัดคลิปนั้นน่ะก็เดินหนีไปอ่ะถ้าทำได้เนาะไปตัดคลิปนั้นน่ะก็เดินหนีไปอ่ะนี่ตัดตั้งแต่น้องคนนี้ถามแล้วพี่หมอถามอยู่ดีก็เดินออกเดินหนีไปเลยแล้วยังไม่ได้ถามจะมาก็มาค่ะจะไปก็ไปอะไรของเขาก็ไม่รู้อย่างนี้เลยแต่ถามเขาที่บังใจนะเขาจะอะไรนะดีๆเขาก็มาแล้วพอเขามาเขาก็นั่งดุมแป๊บๆเขาไปแล้ว10นาทีเราไม่ได้เชิญด้วยนะไม่ได้เชิญให้มาอีกเลยผมบอกเขาไม่ได้มาเองหรอกเขาดีๆเขามาไม่ได้คือประเด็นน่ะเขาไม่จบอะไรให้เราเลยเขาคิดแต่ว่าขอตัวเขาก็ขอตัวไปเลยเขาเห็นเด็กเขากลัวเด็กเพราะเด็กในมีคำถามเยอะเพราะเด็กมันไม่ใช่เมื่อก่อนนะพี่นะคะแต่ว่าหนูก็เคยลงทะเบียนประกันไอ้นี่คนว่างงานให้แม่กว่าจะได้ก็จะถามเรื่องพี่สะใจมากวันนี้หน้าเว็บก็กาครั้งที่แล้วนั้นด่ากูตอนกูไม่อยู่กลัวเลยกลัวโดนลุงก็เขาก็บอกสิเขากลัวไงเรารอเขาอยู่ไงหรือกลัวไอ้นี่วะจะแก้ปัญหายังไงอีเดอร์ครูซาจะจดเต็มที่เลยจะถามซะหน่อยเวรยังไม่ทันได้ถามนั่งด้วยเขาแล้วว่างขนาดนี้แค่ได้อะไม่จบฟังเลยต้องเอาไปตัดเลยนะเอาตอนมันเดินหนีไปอ่ะเดินหนีไปเดินกลับไปถามได้ว่าเดินกลับไปถามได้ไหมคะว่าพี่คะมาแค่นี้มาทำไมไม่สนใจเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้แหละบางทีทำให้เรางงจึงไม่มีใครอยากเจอเขาจึงไม่มีใครอยากเจอเขาเพราะเขาก็มาในบทเดิมเดิมๆเราพี่หมอบอกพี่หมอมาหานายกเป็นสิทธิ์หรือเปล่าเป็นสิทธิ์ไม่ต้องการคุยกับมึงมาทำไมการคุยกับนายกการคุยกับนายกเป็นสิทธิ์ของเราที่เราเหมือนซีดีหนังแผ่นเดิมอ่ะมาถึงก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีใครอยากเจอเลยสักคนดูพลังโลดูมันคอยอยู่เฉยได้ไหมพุงแป้งกันไรนั่นมันคนตะกี้มาไม่ยังไงดูเลยคลิปผมใจคุณหมอขอบพี่หมอเห็นในคลิปขอบคุณมากมานั่งคุยหน่อยเป็นผู้ประกันตนมากมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าผมไม่อยากทำเกี่ยวกับ
ไอ้พวกหาเวรนี่แหละอ๋อแต่มาดูเห็นพี่หมอใช่ไหมมาให้กำลังใจมาอย่างไรครับพี่น้องแขมน้องแขมอ๋อว่ามาดูว่ากำลังจะกระชากแล้วตำรวจไอ้หัวรั้นน่ะไอ้ในตำรวจมีอยู่คนหนึ่งใช่ใช่ไอ้เนี่ยตัวคนใจที่สุดเลยเนี่ยมันกระชากโทรศัพท์ผมเนี่ยไงผมเห็นได้เมื่อกี้พี่บอกแล้วเครื่องก็ดับไปเลยโทรศัพท์ทำไมอ่ะไอ้หัวล้านเนี่ยประจำมันไปทุกป๊อปให้ดูจากไหนมันไปจากไหนมันแรงดูจากไหนดูในเฟซบุ๊กใช่ใช่ดูในของเราหน้ามันกระชากเลยตอนเนี้ยพี่ก็โดนกระชากสั่งลูกน้องไม่ได้ปิดมันยังเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยคนร้ายนี่ไงมันสั่งลูกน้องไม่ได้ลูกน้องมึงล้อมดิหนึ่งมึงทำไมไม่ล้อมมันลูกน้องไม่ก็ยืนเด็กเนี่ยเนี่ยพวกมันอยู่นี่ไอ้เหี้ยเนี่ยพวกมันอยู่นี่ไม่ฟังมึงเหรอมึงให้พวกมันสั่งดีกว่าไหมไอ้เหี้ยไอ้หัวโล้นนี่มันทุกงานพี่ไอ้หัวโล้นเนี่ยหัวโล้นเนี่ยทุกงานเลยมันทุกม็อบมันจะมาทุกม็อบม็อบที่ไหนที่ไหนก็ต้องม็อบมันไม่ม็อบไงแล้วทำไมมันต้องเอาตำรวจมาเยอะขนาดนี้มันจะหลอกหาคุณหมอเยอะขนาดนี้อันนี้ของหนูป่ะเนี่ยไอ้เหนือนี่ของหนูป่ะบูทูธไม่เข้าใจไงว่ายังไม่ได้ไปค่ะหนูอยู่ค่ะหนูยังอยู่อีกยาวโอเคโอเคเดี๋ยวทรายเข้ามาให้เราไม่ใช่เหรอเดี๋ยวทรายเข้ามาขอน้ำนี่ยังไม่ได้กินข้าวกันนะ6 โมงเนี่ยเหรอกินข้าวกันเมื่อตอน2 โมงตำรวจมาจบมาตำรวจแถวตบเนี่ยน้องคนนี้พี่ขอบใจมากเลยน้องยิงคำถามได้ตรงประเด็นคำถามได้ตรงมันพูดแบบคำถามไม่ได้จริงจริงมีคำถามหนึ่งที่ว่าเงินที่เก็บไปทุกปีเดือนเนี่ยพ่อไปทำอะไรนั่นแหละมีคำถามอันนี้คือเด็กยังไม่รู้อันนี้เด็กยังไม่รู้แต่พวกพี่รู้อยู่แล้วว่าเงินที่มันหักไปอ่ะมันไปตรงไหนบ้างที่บ้านมันไปตรงไหนบ้างอะไรบ้างทำไมมันตรงนั้นคุณเอาเงินออกไปใช้โดยไม่เห็นเงินพวกนี้มันเป็นตกของประชาชนแต่มันไม่ควรเอาไปทำอะไรขณะพี่เข้าใจยังทำไมถึงต้องใช้เด็กควรเข้าใจเพราะเด็กมันเพราะเด็กนี่ไม่ต้องใครหรอกอภิสิทธิ์คนที่ชอบสอนสั่งพวกเราอ่ะเนี่ยคือพลังบริสุทธิ์สุดท้ายโดนพลังบริสุทธิ์มาเฉ่งตัวเองแล้วเนี่ยนี่ไงพลังบริสุทธิ์ทำเป็นกระแดไปสรรเสริญเด็กเด็กไม่ฟังมึงเพราะมึงมันขี้โกงไงเมื่อเช้าแกตอบไม่ได้เคลียร์นะไม่ใช่ถามไม่ได้แกตอบไม่คุ้มแกไม่ได้คนหลอกไอ้คนแหกตาไงไม่เขาล่างหลักแล้วตกลงหมอแล้วตกลงนายกออกมาคุยกับคุณหมอไม่มีหรอกครับไม่เคยมีไม่มีเข้าประตูอื่นด้วยทั้งเข้าทั้งออกแล้วแค่คุณหมอคนเดียวเนี่ยนะมันเอาตำรวจเอาเหี้ยอะไรมาเยอะมากเยอะผมดูในคลิปแล้วเยอะมากกองร้อยอ่ะเรียกว่ากองร้อยดีกว่าเมื่อเช้าเยอะจนโหเรียกมาเพิ่มอีกผมดูแล้วโอ้โหเลยมันเหมือนกับพี่เราพวกอาวุธสงครามมาทันเมื่อเช้านี้ผมมาตอนจำได้อยู่แวบๆแบบมาสิบโมงที่พี่เห็นนะตำรวจบางคนอ่ะเผื่อแม่งอายุแม่งแบบแม่งน้อยมากอ่ะแม่งจะ19-20ได้อ่ะเอ้าเฮ้ยพี่พี่หมาพี่ฟังผมก่อนพี่ตูนมาพี่ตูนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันโอ้โหอะไรวะรอจะเจออยู่เนี่ยจะให้ม็อกนักศึกษามาไหมเนี่ยเขาเป็นทหารนะครับเป็นทหารนี่ฝ่ายความมั่นคงเอาเด็กๆไหว้พี่ปูหน่อยหน้าเหมือนพี่ตูนด้วยเออเหมือนพี่ปูเหมือนด้วยเหมือนเนี่ยพี่ตูนเมื่อเขาเรียนจบอายุ23นะปีแล้วเขาเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปทำงานพาร์ทไทม์7-11อ่ะเขาโดนนะเขาก็ต้องมาเข้ามาสู่ระบบชาติกับเราเนี่ยผมเรียกพรบนี้ดีกว่าผมเรียกพรบฉบับนี้ว่าเป็นพรบยักยอกทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมายผู้กระทำการคือบอร์ดกับพนันธมถูกไหมครับเป็นไงพี่ไปไหนมาหาพวกเราเหรอมาพวกเราเหรอดูช่างเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไหว้พี่เขานี่พี่ตูนงงเลยพี่ตูนเอาออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่ตูนเขาเพิ่งจะพี่คะคอเคล็ดอยู่ใช่หรอนี่เขาแต่งแบบเพิ่งจะผ่านการแต่งมาไงไม่มีเวลามาเจอพวกเรานั่นเองมีเวลาดูแลเขาเดี๋ยวเขาไม่ค่อยดื้อเฮ้ยไอ้หัวโล้นอ่ะไอ้หัวโล้นมันเจอพี่เอาภาพใช่ไอ้หัวโล้นไอ้เนี่ยประจำไอ้นี่ยศไม่ธรรมดานะนี่ถล่มพี่โจ้เป็นโรงพันถล่มไอ้ตัวหัวโล้นไอ้เนี่ยหัวโล้นเนี่ยนะโตโคตรเกลียดเราต้องถล่มไปเมื่อวันก่อนผมมานั่นที่ขายกุ้งมันกระชากโทรศัพท์ผมอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยนี่ก็เหมือนกันไอ้หัวโล้นไอ้หัว
ของโรนเนี่ยก็ตลกก็มีละมีเรื่องไอ้ตีมันมีเรื่องไอ้ตโต้เหมือนกันที่ขายกุ้งแล้วก็เกียดไอ้ที่อนุพงษ์เมื่อเช้ามันชาติโทรศัพท์พี่นะเว้ยแล้วมันไม่เคยเป็นทางกันหมู่นะไอ้เหี้ยเนี่ยไม่เคยปิดนะแน่มันสั่งตำรวจไม่ได้ด้วยนะรู้เปล่าเพราะตำรวจตำรวจมีแต่รุ่นนี้ทั้งนั้นไงไม่ฟังมันอ่ะตำรวจยืนแบบทำงงอ่ะไม่ฟังมานะรู้เปล่าอยู่ที่หมอนี่ทำไมหัวร้อนหัวร้อนนี่คืออาลีอาลีโตโต้ไม่ใช่อาลีโตโต้เลยตำรวจเขาพยายามจะยกหรือเปล่าไม่ใช่วัดอยู่ตรงไอ้เนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยครับหน้าดับพานนี่แหละตลกดีอ่ะทำไมมีอะไรงวดนี้มีภาพเยอะมากเลยภาพวัดแต่ทุ่มภาพแต่มานั่งคุยมีอะไรก็พูดคุยนั่งนี่แหละหลายสดมีอะไรใช่ใช่ครับวันนั้นยังคุยกับแกว่าเอ้ยพี่ไปร่วมในตรงนี้หรือเปล่าหายไปนานอะไรเงี้ยร่วมตรงไหนเขาไปร่วมในไออีเวนต์เขาว่าไอหัวโล้นเนี่ยประจำหัวโล้นเนี่ยเจอพี่เอาสโลไปนะโอเคเน้นเดี๋ยวพักไลฟ์สดก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวซายจะเอาข้าวมาให้พวกเรากินนะครับเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะครับ